สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับพบกับผม BG Galo Review นะครับผมสำหรับกล้องที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับก็คือ XTUS 3แล้วก็ GoPro 7 Black นะครับผมเอา2ตัวนี้มาเทียบกันนะครับทางด้านขวามือของผมนะครับภาพที่อยู่ทางด้านขวานี้นะครับผมก็จะเป็น XTUS 3นะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น GoPro 7นั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็ใช้ตัวกล้องหน้านะครับของทางด้าน XTUS 3อยู่นะครับผมก็ลองมาฟังในส่วนของเสียงกันด้วยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคลองฟังกันดูนะครับนี่ก็เป็นเสียงของ XTUS 3นะครับและส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงของ GoPro 7 Black นะครับผมโอเคนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับถ่ายที่ 4K 30 fps นะครับผมในสภาพแสงแบบซับซ้อนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะไปเดินด้านนอกนะครับตรงถนนให้ได้ดูกันนะครับผมโอเคครับผมในส่วนของการเดินนะครับและการวิ่งนะครับผมนี่ผมก็จะวิ่งนะครับด้วยความเร็วที่ไม่เร็วมากนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมตัว2ตัวนี้ตั้งเป็นออโต้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการถ่ายที่ความละเอียดระดับ 2.7K นะครับผมที่ Full HD นะครับ 30 fps นะครับผมนี่นะครับก็คือการทดสอบนะครับ XTU นะครับจะอยู่ทางขวามือของผมนะครับส่วน GoPro 7นะครับจะอยู่นะครับทางซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบถ่ายที่ 4K 30 fps นะครับในสภาพแสงน้อยนะครับผมภาพที่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เปิดกันสั่งด้วยนะครับก็ลองมาดูกันที่ภาพนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับโอเคนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าทางด้านของ GoPro ภาพจากไฟนะครับจะค่อนข้างฟุ้งนะครับโอเคแล้วทนภาพจะออกสีเวิร์มนะครับโอเคมาดูกันครับผมตอนนี้ก็จะอาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กนิดนึงนะครับเพราะผมใช้มือนะครับในการถ่ายนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับผมลองมาดูสีกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อสังเกตที่ตัว GoPro 7นะครับน้อยจะค่อนข้างน้อยกว่ามากๆนะครับเพราะว่านะครับ ISO ของเขาเนี่ยออโต้ได้สูงสุดที่ 6,400 เลยทีเดียวนะครับโอเคในขณะที่ทางท่าน XTU เนี่ยได้ที่ 1,600 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็จะเป็นการทดสอบนะครับถ่ายเซลฟี่นะครับในสภาพแสงน้อยนะครับ 4K 30 fps นะครับทั้ง GoPro 7และ XTU นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้นะครับข้างบนผมก็จะเป็นไฟ
ไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับผม